20นะครับน้ำมัน E20 หรือว่า E20 เนี่ยเห็นหลายๆคนพูดถึงกันในแทบจะทุกกลุ่มทุกเพจนะครับตกลงมันเติมได้หรือเปล่าเติมไปแล้วมันดีมันเสียยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาขับไปบ่นไปให้เพื่อนๆได้ฟังกันสักครู่นะครับใจเราเลยว่ะเอาไม่ว่ากันนะฮะรอได้อากาศร้อนอย่าร้อนตามอากาศนะครับใจว้าวจริงๆผมก็เติม E20 มาตลอดเลยนะฮะก็คือเคยเติม95อยู่พักหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเติม E20 ก็คิดว่ามันโอเคกว่าสำหรับผมนะเดี๋ยวมันโอเคยังไงบ้างเดี๋ยวเติมเสร็จเดี๋ยวผมจะมาโม้ให้ฟังแล้วกันลิตรนะครับอาจจะนานนิดนึง390ครับสำหรับ E20 เต็มถังนะฮะก็ตีไว้ประมาณ380ถึง400ประมาณนี้นะฮะเรียบร้อยเดินทางต่อนะครับฝนไล่หลังมาแล้วมันจะทันหรือเปล่าแอบฝนในใจเด็กปั๊มเล็กน้อยตะกี้นะฮะเติมพลังสักนิดนึงก่อนดีกว่าวันนี้มันเหนื่อยจริงๆนะครับแทบจะไม่มีแรงขับรถเลยปวดเมื่อยทั้งตัวจริงๆแวะร้านค้าหาอะไรเย็นๆมากระแทกปากสักนิดนึง
เป้าหมายอยู่ฝั่งขวามือนะครับอ๋อเหนื่อยๆอย่างนี้กินอะไรดีวันนี้ว้าวอย่ายังไม่ออกพรรษาเลยข่มใจอ่ะในฐานะเป็นแฟนเพลงน้าแอดนะฮะจัดคาราบาวเขียวไว้หนึ่งกระป๋องยังไม่เลิกแต่ตัวนี้ไม่รู้ FC ใครนะฮะอ่ะปล่อยวางครับเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องน้ำมัน E20 กันต่อนะครับผมก็เคยเติม95อย่างที่บอกครับเติมมาสักพักหนึ่งนานแล้วนะครับแล้วก็นานมาเติม E20 ถ้าเอาถึงในเรื่องของการใช้งานเอาตามความรู้สึกของผมจริงๆที่มันเกิดขึ้นที่เรารู้สึกได้นะโดยที่ไม่ได้ไปอ้างอิงจากความคิดใครนะอาจจะมีถูกผิดบ้างอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเองนะครับในรอบสูงความเร็วประมาณสัก150-160เมื่อก่อนเนี่ยผมจะเดินทางเส้นถนนสายเอเชียบ่อยนะครับแต่หลังๆมาไม่ค่อยได้เดินทางแล้วคือจะเทียบจากเมื่อก่อนเนี่ยความเร็ว150-160เนี่ยไอตัวโซฮอ95เนี่ยมันจะขึ้นเร็วกว่านะครับจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะติดไม้ติดมือกว่า E20 จะมาช้ากว่านิดนึงแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการใช้งานทั่วๆไปอย่างที่ผมใช้เนี่ยผมจะวิ่งอยู่ประมาณล็อกคันเร่งไว้เลยประมาณ80ยืนพื้นนะครับไม่เกินนี้ช่วงที่ต่ำสุดก็จะมา50-60ช่วงเร็วสุดก็ประมาณ80-90นะครับก็ไม่ต่างกันนะฮะความรู้สึกแทบจะอัตราการเร่งอะไรต่างๆอาการสะอึกอาการวูบอะไรก็นะดูนะฮะสายบิ๊กไบค์นะครับซื้อของมาก็ต้องระวังเนี่ยฮะไม่มีอะไรไว้แขวนมันรถออโต้เลยนะต้องทำใจนิดนึงนะครับคิดจะเป็นไบค์เกอร์ก็ต้องทำใจเรื่องของความไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะแวะดูนะครับจอดดูแล้วก็จะได้รู้ว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจริงๆเนี่ยมันกินน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับนิดนึงเนี่ยแต่ที่แน่ๆถังนึงเนี่ย390ที่เติมเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นโซฮอ95น่าจะต้องมีประมาณ400กลางๆนะอย่างน้อยนะครับสำหรับ1ถังนะผมก็ไม่ได้เติมนานแล้วแต่น่าจะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่ามัน1กิโลนี่มันจะไม่ใช่1ลิตรเนี่ยมันจะวิ่งได้กี่กิโลกันนะครับแต่ที่รู้สึกได้ว่ามันเหมือนว่าไอ้เจ้า95ในเวลาเติมเหมือนเครื่องมันจะร้อนกว่า E20 หรือเปล่าเนี่ยผมคิดเองไม่รู้นะอาจจะใช่นะเหมือน E20 มันจะร้อนช้ากว่าเดี๋ยวมาดูกันสดๆตรงนี้เลยนะครับว่ามันจะได้กี่กิโลกันนะครับสำหรับลิตรนึงไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่เติม E20 วิ่งกันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแชร์กันได้นะครับเจ้ามดแดงผมวันนี้ได้เท่าไหร่เห็นไหมฮะ 21.9 ปัดเป็น22แล้วกันนะครับจะได้ดูกันง่ายๆเนาะก็ถือว่าประหยัดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับประมาณ22กิโลต่อลิตรโอเคครับไบค์เกอร์สายดนตรีลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับผม